นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณนะ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 ครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Benz TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรนะครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การนาซาแล้วก็ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้นะครับช่วงที่รอสายมาดูSMS ก่อนมาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าได้ใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรครับต้องไปเสียเงินต้องไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจที่ออกใบสั่งใช่ไหมคะถูกต้องครับใบสั่งถ้าเป็นใบสั่งนะฮะก็เขายึดแบบขี่ไปไหมต้องดูด้วยนะครับก็ไปเสียเงินที่จริงๆในใบสั่งมันระบุข้อหาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เขาบางทีเขาวงไว้ให้ด้วยแล้วว่าเสียค่าจ่ายเท่าไหร่เขาจะวงไว้เลยไว้ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับร้อยเวรเขามีแผนกที่เสียค่าปรับครับอันนี้ก็เพียงว่าเพิ่งโดนไปโดนล็อกล้อที่มันขวางล็อกล้อที่มันขวางแต่ถ้าในกรณีที่เป็นลักษณะของส่งจดหมายมาใช้ความเร็วเกินอันนั้นก็เดี๋ยวนี้เขาจ่ายทางผ่านเลยเซเว่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเคาน์เตอร์เซอร์วิสอันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่ถ้าเป็นใบสั่งเป็นใบที่เป็นกระดาษคำว่าใบสั่งจริงๆมันคืออันนั้นนะเป็นกระดาษบางๆอะไรใบสั่งมีตาครุฑนะส่วนไอ้ใบที่ส่งมาตามบ้านนี่เป็นเรื่องพวกขับรถเร็วอะไรพวกนี้เป็นจดหมายมานั่นก็ต้องรีบไปติดตามจ่ายเหมือนกันครับแล้วพี่ไปจ่ายไว้ยังล็อกล้อยังเลยยังไม่รถโอ้โหเครื่องยนต์ไฟพานขาดเนี่ยนะเสียตรงนั้นมันเหตุสุดวิสัยเอาอีกเรื่องจริงเลยว่าต้องยอมรับเลยว่าจอดกินข้าวอยู่เหมือนก็เราก็เห็นก็จอดกันเยอะแยะไงเออคนอื่นจอดเราก็ไม่ได้ดูมันจอดบังป้ายหมดเลยรถนะฮะเออเราผมไปจอดมั่งเราไปกินข้าวหันมาทีเอ้าเรียบร้อยอะไรก็บังป้ายหมดเลยเอาไม่เป็นไรก็เสียค่าปรับไปเพราะเราทำผิดครับรับสายครับคุณจันครับสวัสดีครับคุณจันครับสวัสดีค่ะครับค่ะรบกวนสอบถามค่ะคพอดีว่าสนใจรถ Honda Accord อะค่ะครับค่ะตอนแรกค่ะเหมือนเลือก 2.0EL ค่ะแต่พอมาวันนี้เป็นตัว Hybrid ที่ออกมาค่ะราคามันต่างกันอยู่ 200,000 นะคะเดิมใช้ Fortuner ค่ะรับส่งลูกเฉยๆครับค่ะจะเปลี่ยนเป็น Accord Hybrid ดีมั้ยใช่มั้ยถ้าถามงี้มั้ยใช่ๆค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไอ้ 200,000 เนี่ยมันคุ้มมั้ยที่เพิ่มเงิน 200,000 ถูกมั้ยใช่ค่ะโอเคพี่เอ็กช่วยอธิบายหน่อยจากเดิมเขาเล็งไว้แอคคอร์ดอยู่แล้วถ้าเกิดวันนี้มันเปิดตัวไฮบริดพอดีเปลี่ยนมาเอาไฮบริดเพิ่มไป 200,000 คุ้มไหมสิ่งที่ได้ผมว่ามันคุ้มตรงที่ทั้งเทคโนโลยีเครื่องยนต์ความประหยัดที่ได้แล้วก็ฟังก์ชันรายละเอียดต่างๆที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ในกรณีที่รับส่งลูกเนี่ยแน่นอนบางทีถ้าเราขับเข้าไปในเส้นทางที่รถติดมากๆเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์เต็มๆหรือบางกรณีที่บางท่านเนี่ยไปส่งลูกแต่ว่ามันจะต้องมีจุดที่เราจะต้องจอดพักบางท่านบางกรณีนะจอดรอจอดรอเพื่อจะให้ถึงเวลาทุกที่จอดรอลูกซึ่งรถไฮบริดเนี่ยมันดีตรงที่เราสามารถเปิดแอร์ได้โดยที่เครื่องยนต์ไม่ต้องสตาร์ทบางที่เขาห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ใช่นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่โอเคแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นความปลอดภัยทั้งหลายครบเลยนะครับแล้วมองตัวไหนแม่ครับมันมี2ตัวตัวล้านหกกับล้านแปดเลยก็แค่ประมาณล้านหกอะค่ะเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันตัวแรกตอน 2.0EL มัน 1.459 อ่ะค่ะอ๋อมันก็ต่างกันอยู่ประมาณ 200,000 ขยับอีกนิดนึงมาเป็นตัวล้าน6เทียบ 200,000 กับสิ่งที่ได้ผมว่าคุ้มจากเดิมถ้ามองมันอยู่แล้วนะเอาทั้งทีแล้วเราเหมาะกับการใช้งานด้วยเพราะว่านี่ใช้งานรับส่งลูกในกรุงเทพถูกไหมค่ะตอนแรกจองไปแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนได้ค่ะโอ้ยงั้นเปลี่ยนเลยครับเป็นยังไงก็หล่อกว่าแน่นอนดูดีกว่าแน่นอนเป็นไฮบริดเลยแล้วใช้งานในกรุงเทพได้ใช้ด้วยไฮบริดอนาคตยาวกว่าครับครับอนาคตแล้วที่สำคัญเรื่องวารันตีด้วยตอนนี้เพิ่มเฉพาะตัวไฮบริดด้วยใช่ไหมเพิ่มเติมมาคุ้มครับน่าใช้ครับเป็น5ปีใช่ครับใช่ครับ5ปีซื้อต่อได้อีก2ปีด้วยเป็น7ใช่คุ้มค่ากว่าใช่มั้ยครับคุ้มฮะได้รถไฮบริดทั้งทีนะครับอ๋อรักโลกด้วยขอบคุณมากนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับครับ
ถ้าเกิดจองอย่างนี้ก็เคสนี้คือเขาจองตัวธรรมดาอยู่แล้วแล้วตัวไฮบริดออกมาเปลี่ยนไหมน่าเปลี่ยนน่าเปลี่ยนครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยรถไฮบริดบ้านเราอาจจะเดินไม่ค่อยดีแล้วก็ราคาขายต่ออาจจะร่วงตรงที่คนกังวลเรื่องการดูแลรักษาการซ่อมบำรุงกลัวเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมอะไรพวกนี้นะครับฮอนด้าทำการบ้านมาก็คืออ้าวถ้ากลัวเรื่องการดูแลอย่างนั้นก็ให้การดูแลยาวไปเลยแล้วสามารถซื้อต่อได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับไฮบริดถือว่าเป็นเรื่องเชยแล้วเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของรถไฟฟ้าโอเคที่ตอนนี้คนกำลังนะวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์กันก็เดี๋ยวต้องรออีกนิดนึงก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับไฮบริดที่มาแรกๆถูกไหมครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับกับยุคไฮบริดยุคนี้ครับมาดู SUV หน้าจอบ้างนะฮะสำหรับ XV ยังน่าใช้อยู่ก็ยังน่าใช้อยู่น่าใช้ครับราคามันเย้ายวนมากมันน่าโดนมากจริงรถใหม่เนี่ยนะออกรถราคาไม่ถึงล้านได้สมรรถนะเกินตัวใช่ระบบขับเคลื่อน All Wheel Drive รถก็ไม่โหสวยตายขับแล้วไม่ซ้ำใครด้วยถ้าทัศนวิสัยก็ดีช่วงล่างระบบขับเคลื่อนสุดยอดเหมาะแล้วครับถ้าเล็งอยู่ XV จัดเลยนะครับคันเดียวจบใช่ใช้ได้หลากหลายหน้าฝนเนี่ยหัวลุยกระจายเลยทิ้งหน้านี้นะถูกโอ้โหแล้วทางฝุ่นทางลูกรังนี่ก็วิ่งไปเลยยกทางด่วนเขายิ่งชอบเลย120เนี่ยไม่ต้องยกคันเร่งเลยไปเลยผมชอบตรงที่คันเดียวเนี่ยสามารถวิ่งใช้งานในเมืองบนทางปกติหรือทางอาจจะมีฝนตกถนนลื่นแล้วในขณะเดียวกันในวันหยุดเนี่ยเราสามารถลองทางได้ด้วยไปแบบทางฝุ่นทางที่เป็นกึ่งออฟโรดที่ใต้ท้องไม่ได้ได้แบบสบายลุยได้เลยฮะเราโอเคนะฮะลากเรือลากอะไรก็สบายนะครับโอ้มาดูข้อนี้เขาถามว่าสนิมขึ้นที่จานเบรกครับจอดไว้นานมีวิธีกำจัดสนิมก่อนเอารถไปขับไหมพอมีวิธีไหมครับเพราะว่ากลัวอันตรายอย่าได้ไปยุ่งกับมันเด็ดขาดบางคนจะพูดเลยไม่ได้อายจะพูดเลยไม่ได้อายมันเป็นประสบการณ์ก็แชร์กันเออไม่เป็นไรหรอกครับด้วยความที่เป็นคนรักรถแหละเมื่อก่อนนี้จะล้างรถเองแต่อันนั้นคือรถบิ๊กไบค์นะล้างรถเองล้างอะไรเองโอ้โหมันแล้วเห็นแล้วมันหงุดหงิดเนี่ยล้างก็เย็นนี่แล้วมันก็เช้ามาสนิมขึ้นก็เห็นแล้วก็หงุดหงิดสเปรย์ไปฉีดเอาโซเนกไปฉีดโอ้โหตื่นเช้ามาขับรถออกไปเกือบตายฮะแล้วเป็นประสบการณ์ที่เรามาแชร์ให้ท่านผู้ชมเราไม่ได้ฉีดไม่ได้โดนจังๆนะเราฉีดตรงดุมที่มันสนิมแต่ละอองมันไปแปะที่จางคือหลายคนก็ไอ้สนิมที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันเดี๋ยวพอขับไปมันก็หายไปเองแล้วก็บอกว่าแก้ไม่ได้ด้วยนะครับรถซุปเปอร์คาร์ไปดูเหอะจอดอยู่จานเบรกก็เป็นสนิมคันหนึ่งเป็นร้อยล้านคันมันเป็นร้อยล้านสิบยี่สิบล้านห้าสิบล้านมันก็เป็นสนิมเหมือนเรานี่แหละไม่ต้องไปถือเต้นจานเบรกเป็นสนิมอะครับคือจริงๆแล้ววิ่งสักรอบนึงวนสักรอบนึงสักกิโลสองกิโลครับนะฮะดังนั้นแล้วก็หายไปหมดแล้วคือต้องบอกว่าสนิมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสนิมแค่ผิวเขาเรียกว่าสนิมอ่อนมันไม่ใช่สนิมที่แบบปล่อยไว้แล้วโอ้มันจะผุพังหรือมันจะลามไปที่ส่วนอื่นไม่เกี่ยวกันนะถ้าทิ้งไว้สี่ห้าเดือนหรือปีนึงตรงนี้โอกาสที่จะกัดก่อนแล้วผุอะไรเรื่องนึงไม่ใช่แบบเยอะเลยนะจอดทิ้งไว้สี่ห้าปีอย่างนั้นแล้วโดนพวกละอองฝนน้ำค้างพวกนี้ต้องถอดออกมาล้างก่อนที่จะมีการใช้งานนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับมา Xtail 07กับ CRV CRV Gen 2ตัวไหนน่าเล่นครับ Gen 2ที่มันกินน้ำมันเยอะๆนะ CRV ตัวเนี้ยจริงโอ้โหกินน้ำมันนี่ก็อวดเลยฮะ Gen 2มันแล้ว Xtail โซเชียลเขา Xtail เป็นตัวแรกนะครับเป็นขับ4เครื่อง 2.5 QR ครับผมเด่นในเรื่องของการขับเคลื่อนแล้วกันนะครับสำหรับ Xtail อันนี้มันเป็นรถที่มันลุยจริงๆอ่ะไม่เทียบกับ CRV Gen 2ไม่ได้นะไม่ได้ Gen 2 CRV Gen 2สุภาพสตรีก็ใช้กันเออถ้ารถมันยังไม่ใช่คนละเรื่องกับ Excel ที่มันแมนสุดๆมันสิ่ง 4 wheel จริงๆมันวิ่งออฟโรดได้จริงๆระบบขับเคลื่อนตัวเนี้ยอยู่ที่การใช้งานถ้าท่านใช้อยู่บ้านนอกต่างจังหวัดลุยๆอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรดีครับ Excel จัดไปเลยครับถ้าในเมืองก็ CRVเจนสองมันไหวว่ะเจนสองครับแต่ว่าก็ต้องเช็คดีๆหน่อยเช็คตามอันนี้เขาตั้งแสดงว่ามีงบอยู่ประมาณ20กว่าใช่ไหมสองแสนกว่าใช่ครับสองแสนถ้าขยับอีกหน่อยเนี่ยมันขึ้นมาเจนสามได้เลขสามมันมีให้เห็นแล้วโอเคเลยใช่ไหมล่าสุดในท้องตลาดใช่ไหมพี่ใช่ฮะเห็นอยู่30กว่าใช่ขยับขึ้นมาหน้าตาหล่อกันเยอะเลยเจนสามนะครับจะลองตัดสินใจดูสองรุ่นนี้ครับนะถ้าบอกว่าเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วเราทิ้งท้ายไว้ด้วยสกู๊ปของพรมกระดุม
ต้องบอกว่าทางสปิชเชียลร่วมกับทางโรงงานที่ผลิตนะครับก็จัดสินค้าคุณภาพมาตรฐานมาให้คุณผู้ชมได้ใช้กันเอาไปใช้ช่วงหน้าฝนดูแลรักษาความสะอาดลดง่ายมากครับผ้าเช็ดๆยกมาสบัดสบัดไม่เลอะเทอะแกะมาล้างได้ได้หมดนะครับกับเรื่องราวของพงศ์ดุ่มวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการสปีดทอล์ครายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่องสปีดชาร์ตโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าละคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางแบบพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานๆมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางวัสดุที่วอดบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอีกอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกอยากให้เป็นพื้นสีสมมุติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดมันจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่เนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแต่ด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดหรือออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปพรมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอาที่ปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPV พวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไป Pajero Sport เนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝากระโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้
ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ